คู่เพื่อนรักชาวรัสเซียและยูเครนชนะการแข่งขันแบกภรรยาวิบากในเทศกาลกลางฤดูร้อนสแกนดิเนเวียหรือสแกนดิเนเวียนมิดซัมเมอร์เฟสติวัลที่เมืองเบอร์นาบีประเทศแคนาดาในการแข่งขันแบกภรรยาวิบากซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศฟินแลนด์สมาชิกของทีมที่ระบุว่าเป็นสามีจะต้องแบกภรรยาหรือเพื่อนข้ามสิ่งกีดขวางจนถึงเส้นชัยสุดท้ายเอริกเบลดาจากยูเครนและแอนนาสโตนโควิชจากรัสเซียสามารถทำเวลาได้เร็วที่สุดและได้รับรางวัลเป็นเบียร์หนักเท่ากับน้ำหนักของฝ่ายหญิงซึ่งก็คือ51กิโลกรัมไปครอง I don't know how I found it on the internet that we have this festival here and then we just registered and came here We're really, really excited, and like we were the ones who registered first because we were like, "Oh my God, that's so cool!" Like literally, once we were hanging out with friends on Friday, and then we were telling the story, and they're like, "Okay, you have to show us how you're gonna do that." นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเต้นรำรอบเสาตามวัฒนธรรมสแกนดิเนเวียและการเล่นดนตรีกลางแจ้งด้วย